เนี่ยจะมีละครที่หลุยแบบเดี๋ยวจะใกล้ออนอ่ะโอ้โหตีกันบ่อยมากเลยอ่ะตีกันเรื่องอะไรมั้ยอุ๊ยเลิฟซีนกระจายเลยอ่ะแล้วถอดเสื้อด้วยเราแบบอันนี้เห็นมั้ยไม่เถียงจริงด้วยอันนี้ถึงมั้ยห่วงหรอไม่ได้ห่วงหรอกแต่แบบมันว่าหวานอยู่นะเธอเขาปกติเขาบอกว่าเขาไม่ห่วงเลยนะใช่ก็ถอดเสื้อตลอดทุกซีนแบบถอดเยอะแยะคือไม่แล้วประเด็นคือตอนถ่ายอ่ะไม่ได้เอาไปนะไม่ได้แบบไม่ได้ชวนไปกองนะให้เห็นทีเดียวเลยหรอเออให้เห็นทีเดียวนี่ก็ลุ้นอยู่ว่าจะอารมณ์เสียแค่ไหนแล้วแอบย่องไปดูนะสมมติถ้าเกิดอยากเห็นในกองเขาเซ็กเขาเลิฟซีนเราทำใจได้หรอมันต้องทำใจแหละแม่เบอร์นี้มันทำอะไรไม่ได้เนาะมันถ่ายไปแล้วเราโตแล้วอ่ะเราก็ต้องมีฉากแบบนี้เกิดขึ้นในชีวิตเราแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าพอมันถ่ายจบมันคือจบมันไม่ได้เข้ามาในชีวิตจริงพูดไปงั้นแหละแต่อยู่ที่บ้านคืออะไรทำไมไม่บอกกอดไว้ก่อนให้จำตรงนี้ไว้นะพูดไปแล้วนะหนูว่านะละครออนอ่ะมันต้องมีมากกว่านี้เพราะดูหลุยอ่ะไม่ค่อยพูดมันต้องมีมากกว่านี้ไม่บอกหนูอ่ะรถเพื่อเมียเอาใจเมียไหมครับพี่เพราะเรื่องนี้ก็ค่อนข้างทำให้เขาแบบไม่สบายใจคือผมว่ามันคือนานๆทีที่จะมีบทแบบนี้มากกว่าเราไม่ได้เลือกเพราะบทแบบนี้ไงแต่ว่าถ้ามันมีบทแบบนี้มาเราก็อยากที่จะลองเล่นดูเสร็จปุ๊บมันก็อาจจะมีคิดมากกว่านี้ในการรับบทเพิ่มหรือว่าเป็นเรื่องอื่นๆที่มันมาอาจจะมาใหม่ว่าไม่รับแบบนี้แล้วไงถ้าเกิดหลังจากนี้